ิวเท้าดีกว่าผิวหน้าอีกว่างั้นเถอะเฮ้ยป้ายยานะคะให้กับหลายคนชอบมากมามากดาราเกาหลีหลายๆคนนะคะเขาก็ใช้จริงคลิปวิดีโอนี้จบอาจมีการเสียตังค์ได้นี่คือคำเตือนก่อนคุณจะดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ก่อนอื่นจะต้องขอสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆนะคะแอมอัดทูทอเรียลนะคะหรือว่าการแต่งหน้าลุคนี้นะคะไปใน Facebook นะคะซึ่งช่วงนี้เวลาที่เราลง YouTube ใช่ไหมก็คือแต่งหน้าคนจะดูน้อยแต่ว่าคนใน Facebook คือทุกคนชอบกันมากแล้วก็เลยขออนุญาตไปลงนะคะทูทอเรียลนี้เนี่ยในเฉพาะ Facebook เท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากไปดูนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะที่ Facebook เอมมี่กิติยานะจ๊ะนี่เป็นลุคนะคะตาเฉียวๆขึ้นออกทนรู้ที่แต่งได้ทุกวันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะว่าเราเนี่ยใช้อะไรแล้วชอบบ้างประจำเดือนนะคะซึ่งปกติเนี่ยจะมีเดือนละ5ชิ้นแต่ว่าเดือนนี้เกินออกมานะคะอันแรกเนี่ยที่แอมใช้แล้วชอบมากนะคะจะเป็นโฟมล้างหน้าของทอทุกคนคืออันนี้เป็นความบังเอิญมากที่เราอะไปซื้อมาใช้แล้วเฮ้ยมันดีมากเขาจะเป็นรุ่น Age Miracle นะคะ Cleanser แบบ Treatment Cleanser นะที่แอมชอบเนี่ยเพราะว่ากลิ่นเขามันจะมีความหอมแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดมากๆที่สำคัญไม่ทำให้ผิวแห้งตึงนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจริงๆเขาทำมาเพื่อเหมาะกับคนที่แบบเริ่มมีริ้วรอยหรือแบบไม่อยากให้ผิวแห้งนะก็จะช่วยเติมความชุ่มก็คือล้างไปด้วยบำรุงไปด้วยนะคะแอมชอบมากๆเลยทุกคนนี่แอมใช้จนแบบหมดเกลี้ยงแบบนี้แล้วนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาเขียนมาเหมือนกันนะบอกว่าเป็นโฟมล้างหน้านะคะที่ช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดนะคะแล้วก็มีเรตินอล C นะคะที่ช่วยความชุ่มชื้นนะแล้วก็มีวิตามิน B3 นะคะที่ช่วยแบบลดพวกจุดดำๆต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้แล้วแบบผิวมันใสขึ้นจริงแล้วก็ผิวไม่แห้งที่สำคัญถูกด้วยหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้หมดแล้วเช่นกันอันนี้เนี่ยจะเป็นของ Fresh นะคะอันนี้เขาจะเป็นขนาดแบบไซส์พกพาซึ่งจริงๆเนี่ยเราเองอะเป็นสาวกของ Fresh อยู่แล้วนะแอมใช้แบบหลายอย่างของ Fresh มากเลยไม่ว่าจะเป็นน้องคนนี้นะคะคือเราใช้หมดไปหลายขวดแล้วนะก็คือวิตามินเนกตานะคะอันนี้ใช้เราชอบมากแต่อันเนี้ยแอมเคยไปใช้นะคะตอนที่ไปอ่ะคือแอมใช้จนแบบมันหมดจริงๆหมดแบบอย่างนี้เลยอ่ะไม่สามารถไหลออกมาได้แล้วอ่ะคือเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นแบบเนื้อเจลๆนิดนึงนะคือไม่ใช่แบบเนื้อโฟมที่แบบเป็นฟองเต็มหน้าไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าเป็นเนื้อเจลทำความสะอาดผิวได้ดีมากแล้วก็ใช้แล้วไม่ระคายเคืองแม้กระทั่งดวงตานะคือแอมแบบประทับใจมากๆเลยนะเขาค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะมากนะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นพวกสารสกัดจากข้าวแล้วก็สารสกัดอื่นๆนะคะที่ช่วยบำรุงชอบมากนะคะใช้จนหมดไปแล้วทั้ง2อันเลยนะคะดีงามอันนี้เนี่ยราคาน่าจะประมาณ100นิดๆมั้งอันนี้ราคาจะแรงขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็ดีเช่นกันนะคะมาต่อกันอันนี้แอมใช้ทุกไลฟ์เลยก่อนแอมจะแต่งหน้านะทุกคนแล้วก็ป้ายยานะคะให้กับหลายคนที่แบบไปเซฟอร่าด้วยกันนะคะนั่นก็คือของ Fresh อีกแล้วนะจ๊ะจะมีนะคะที่แบบเป็นสเปรย์น้ำแร่สำหรับฉีดผิวก่อนลงสกินแคร์หรือว่าก่อนแต่งหน้านะคือดีมากใช้แล้วผิวมันโกลมันฉ่ำนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวได้รวดเร็วที่แอมชอบมากที่สุดก็คือสเปรย์ของเขาค่ะมันเป็นละอองที่ฟุ้งดีมากให้ดูนะเห็นไหมคือมันเป็นแบบฟุ้งไปเลยซึ่งมันไม่เป็นละอองที่เป็นเม็ดๆมาเกาะหน้าแอมก็เลยชอบมากเลยแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบออกวิตามินซีนิดนึงเป็นส้มๆนิดนึงนะคะใช้แล้วผิวโกลจริงนะแล้วก็ช่วยนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีสารสกัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะคะจากผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือนมิสอะก็คือสามารถฉีดได้ระหว่างวันด้วยหลังแต่งหน้าก็ฉีดได้เช่นกันดีมากชอบมากๆมากเลยนะมาต่อกันนะคะที่สกินแคร์เอ๊ะทำไมช่วงนี้เราพูดถึงผิวบ่อยจังอันนี้เป็นอันที่แอมรีวิวนะคะตอนที่แอมไปเชียงใหม่แล้วชอบถือว่าเป็นสกินแคร์ตัวนึงที่เป็นแบรนด์ลักชัวรี่นะคะในฝั่งเกาหลีแล้วใช้แล้วเนี่ยผิวมันโกลมันใสขึ้นจริงรู้สึกว่าผิวเนี่ยบางทีเรานอนน้อยอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วผิวก็ยังชุ่มชื้นอยู่แต่แอมไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคือเราก็ใช้หลายๆตัวนะคะก็พูดตรงๆเนาะเพราะจริงๆอ่ะถ้าเราอ่ะจะใช้สกินแคร์ตัวเดียวอ่ะมันอาจจะเติมเต็มความชุ่มชื้นได้ไม่สุดเพราะเราเป็นคนนอนแอร์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้สกินแคร์ตัวนี้นะคะเซรั่มหรืออะไรก็ตามแล้วก็ตามด้วยครีมนะคะเป็นของ The History of Pool นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะเป็นตัวแอมพูเข้มข้นเขาเนี่ยสกัดจากโสมป่ามีอายุยาวนานนะคะแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆนะคะที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเขานะคะจะช่วยลดนะริ้วรอยต่างๆมันดีมากจริงแล้วเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะเห็นไหม
คือแอมมันจะชอบทากลางคืนแบบตกไปเลยนะคะ3ปั๊มแล้วก็ทาทั่วหน้าแล้วก็ลำคอคือใช้แล้วเห็นผลจริงเวลาที่เราซื้อน้องคนนี้มานะคะเขาก็จะมีนะเป็นเซตของเขานะคะที่จะมีเป็นผลิตภัณฑ์เล็กขนาดพกพามาให้ด้วยแอมก็จะลงน้องคนนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยขนาดพกพาที่เขามีมาให้นะผิวมันฟูมันอิ่มนานแบรนด์นี้เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ลักชัวรี่นะคะของเกาหลีที่ดาราเกาหลีหลายๆคนนะคะเขาก็ใช้จริงแล้วก็ดาราไทยหลายๆคนก็ใช้แนะนำเลยนะถ้าใครแบบว่ามีงบหน่อยนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์นึงที่แอมอยากให้ทุกคนไปลองเพราะมันดีหลายตัวนะดีจริงนะทุกคนของ The History of Wool นะคะต่อมานะคะจะเป็นสกินแคร์สำหรับมือเท้าบ้างซึ่งแอมเนี่ยใช้อันนี้นะคะมาตั้งแต่ช่วงที่โควิดก็คือช่วงที่เราอยู่บ้านเนาะเพราะว่าช่วงที่เราอยู่บ้านเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราใช้พวกสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยทำให้มือเราแห้งนะเป็น Hand and Foot Cream นะคะก็คือใช้ได้ทั้งมือแล้วก็เท้าเลยนะแอมจะบอกว่าบางคนอาจจะชอบเข้าไปซื้อในช็อปใช่ป่ะแต่แอมอ่ะซื้อในไลน์ของเขาทุกคนแล้วในไลน์ตอนนั้นคือโชคดีมากเพราะว่าเขามีโปรซื้อ1 แถม 1ก็เลยสรุปว่าซื้อมาได้1 แถม 1เลยนะคะอันนี้แอมใช้จนหมดเกลี้ยงเห็นไหมหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคะคือมันดีมากแล้วแฟนแอมก็ชอบมากเลยปริมาณก็เยอะทุกคนปริมาณเนี่ย110 มล. นะคะแต่ราคามันประมาณ259ซื้อ1 แถม 1ก็ตกอันละ100 กว่าบาทส่วนอันนี้เนี่ยแอมใช้ไปประมาณครึ่งนึงแล้วนะคะเวลาที่แอมทาเนี่ยแอมจะทาทั้งมือแล้วก็เท้าเลยนะซึ่งเนื้อของเขาอ่ะมันจะเป็นเนื้อที่แบบละมุนละมุนนิดนึงจะออกไปกึ่งเจลนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้พวกแฮนด์ครีมอาจจะรู้ว่ามันจะหนาแล้วก็จะหนักใช่ป่ะอันเนี้ยมันจะเป็นแฮนด์ครีมที่เหมือนจะหนักแต่เวลาทาจริงแล้วมาเติมความชุ่มชื้นให้มือกับเท้าได้ดีมากแล้วก็แอมมาเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าแตะเวลาเราใส่รองเท้าแตะเราออกไปข้างนอกใช่ป่ะเท้าเรามันก็จะโดนแดดเยอะทำให้เท้าเราอ่ะมันเหมือนแบบเท้าแก่ง่ายอ่ะและด้วยความที่แอมเป็นคนเท้าใหญ่ก็เลยดูแบบเท้าแก่เท้าไม่สวยช่วงหลังมาแอมดูแลทั้งเท้าแล้วก็มือเลยแอมเป็นคนที่มือค่อนข้างยาวทุกคนเห็นไหมแล้วมือเนี่ยจะมีเส้นเลือดเยอะแอมก็เลยมานึกถึงสภาพว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าฉันแก่ไปสักประมาณอายุ40เนี่ยถ้าเกิดมือฉันแก่มากๆเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่ดีอ่ะแอมก็เลยพยายามบังคับตัวเองนะคะทามือแล้วก็ทาเท้านะทุกคนเราไม่อยากแบบมือเท้าแก่ตอนแก่แล้วมันดูแบบแก่เข้าไปใหญ่ถ้าเกิดวันไหนที่เราไม่ลืมนะคะเราก็จะโบกน้องคนนี้ไปเลยที่เท้านะคะทาเข้าไปแล้วเราก็จะใส่ถุงเท้าที่ใส่ถุงเท้าคือแอมจะบอกเรื่องตลกเรื่องนึงแฟนแอมใช่ไหมเขาอยู่แคนาดาแล้วเขาเป็นคนที่ติดการใส่ถุงเท้าตลอดเวลาเพราะว่าที่แคนาดาจะอากาศเย็นแล้วก็อากาศหนาวเขาเป็นคนที่เท้าสวยมากทุกคนเป็นคนที่แบบเท้าสวยมากจริงคือเข้าใจความหมายปะคนที่ไม่เคยเอาเท้าไปโดนแดดแล้วก็ใส่แต่ถุงเท้าตลอดเวลาคือเท้าสวยมากคือผิวเท้าดีกว่าผิวหน้าอีกว่างั้นเถอะคือแบบดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก่อนนอนเนี่ยเราจะพยายามทาครีมบำรุงเท้าแล้วก็พยายามใส่ถุงเท้าก่อนนอนเพื่อเป็นการแบบประโคมดูแลเท้าตั้งแต่ตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ผิวเรามันไม่ได้ดีแค่หน้าทุกคนอยากให้แบบผิวมือผิวเท้าผิวตัวมันดีไปด้วยนะคะก็เลยพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะว่าแต่พูดเรื่องเท้ามาถึงที่ต่อมานะคะที่เป็นเฟเวอริตอีกอันนึงนะคะก็คือนี่จ้ะใช้ทุกไลฟ์เลยนะคะก็คือ Laneige นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นคูชั่นที่เราได้รีวิวไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเขาเป็นคูชั่นในฝั่งเกาหลีซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแอมไม่ค่อยเจอสีของคูชั่นที่ใช้ได้จริงๆกับผิวเราแต่ว่าอันเนี้ยเขาออกสีมาใหม่นะคะจะเป็นสีเบอร์ N35 ซึ่งเป็นสีที่เข้มที่สุดแล้วนะคะดูสภาพแบบยับเยินมากเลยนะคะคือใช้แบบใกล้หมดแล้วทุกคนตอนนี้นะคะแอมก็ใช้อยู่บนหน้าด้วยเขาจะให้ผิวที่มันมีความปกปิดขั้นสุดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหนักผิวหรืออะไรนะคะแนะนำว่าถ้าเกิดท้ายวันทาไปประมาณ 6-7 ชั่วโมงเนี่ยอาจจะต้องมีการสระน่าจะใช้รุ่นโกแบบน่าจะไม่รอดอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่หน้าค่อนข้างมันบริเวณช่วงทีโซนนะแต่อันเนี้ยใช้แล้วชอบมากๆเลยคิดว่าถ้าใช้หมดนะคะน่าจะซื้อซ้ำแน่นอนให้ดูผิวใกล้คือผิวมันดูเป็นงานผิวมากนะคะ N35 เนี่ยมันแอบเข้มกว่าผิวแอมนะเวลาลงแป้งแล้วอ่ะมันพอดีเป๊ะไม่ทำให้หน้าลอยไม่ทำให้หน้าวอกนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบน้องคนนี้มากๆทำรีวิวเดี่ยวๆไปแล้วนะคะก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะคะรีวิวน้องคนนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์นะราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทก็ลองไปดูกันได้นะอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ใช้แล้วรู้สึกว่าคนถามเยอะมากแล้วก็เฮ้ยมันดีจริงๆคือเราใช้กาวติดขนตามาหลายแบรนด์ทุกคนแต่แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่เราเฮ้ยรู้สึกว่าดีนะคะก็คือของ Cosmic แบรนด์ Cosmic เนี่ยเขาก็จะมีทั้งขนตามีทั้งที่เขียนคิ้วอายไลเนอร์อะไรต่างๆนะคะกาวติดขนตาเขาดีมากนะคะคือติดทนนานทั้งวันแล้วก็ช่างแต่งหน้าหลายคนเนี่ยใช้กันจริงๆนะแล้วก็รวมถึงแอมนะคะเอากาว
ติขนตาเนี่ยมาทาบริเวณนี้ใช่ไหมแล้วก็แอมจะใช้นะคะเป็นแปรงหัวแบบนี้ในการทำให้คิ้วมันตั้งทุกคนเห็นคิ้วแอมไหมคะแอมจะใช้นะคะกาติขนตาเนี่ยแทบตรงนี้แล้วก็ใช้แปรงแล้วก็ปัดแล้วก็ล็อกให้ขนคิ้วมันตั้งขึ้นเหมือนดาราค่ะซึ่งมันทำได้จริงแต่มันอาจจะล้างออกยากนิดนึงจะบอกว่าไม่ได้ใช้แค่ติดขนตาแต่ใช้ล็อกขนคิ้วด้วยนะคะให้มันตั้งขึ้นและอย่างเวลาที่ใครอะค่ะที่ไปทำกิจกรรมหรือว่าออกไปข้างนอกแล้วลูกผมข้างบนอะมันชอบตั้งขึ้นให้แบบมันดูน่ารำคาญอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอากาวเนี่ยมาติดนะคะให้ลูกผมมันไม่ตั้งขึ้นได้นะนั่นก็คือเทคนิคที่แบบช่างเขาแนะนำมานะคะซึ่งมันก็ใช้ได้จริงๆนะทุกคนวันนี้นะคะแอมมาพูดถึงเฟเวอริตนะคะออฟเดอะมันที่แอมใช้แล้วแอมชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ1ไลค์คือ1กำลังใจนะจ๊ะไปติดตามมาได้นะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่อยากดูนะคะเป็นคลิปวิดีโอแต่งหน้าทูทอเรียลนะคะสำหรับลุคนี้ก็สามารถไปดูกันได้นะคะใน Facebook เอมี่กิริยาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย